สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง God Movie Channel ได้นำหนังของทาง Apple TV มานำเสนอนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า Greyhound เป็นหนังในปี2020สำหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้ Tom Hanks รับบทกัปตันคลอสและ Stephen Graham รับบทรองกัปตันชาลีสำหรับในเรื่องนะครับคลอสอยู่บนเรือลำหนึ่งชื่อ Greyhound ซึ่งกำลังทำหน้าที่คุ้มกันเรือขนสินค้าและเสบียงที่กำลังมุ่งหน้าไปเกาะอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเรือดำน้ำเยอรมันมักจะดักซุ่มโจมตีเรือขนสินค้าซึ่งคลอสได้รับแจ้งข่าวว่าวันนี้มีลูกเรือ2คนทะเลาะกันคลอสจึงให้ชาลีซึ่งเป็นรองกัปตันเชิญลูกเรือ2คนนั้นมาคุยคลอสจึงตักเตือนสถานเบาและบอกลูกเรือว่าอย่าทะเลาะกันอีกไม่อยากให้บนเรือมีเรื่องทะเลาะกันแล้วปล่อยตัวลูกเรือไปชาลีจึงขู่ลูกเรือว่ายังดีนะที่โทษเป็นแค่ตักเตือนอย่าให้มีคราวหน้าอีกหนังได้เล่าย้อนไปเหตุการณ์ก่อนหน้านี้8เดือนคลอสนัดเจอกับแฟนซึ่งเมื่อแฟนมาถึงที่หมายคลอสชวนแฟนย้ายมาอีกประเทศหนึ่งแต่แฟนปฏิเสธและมอบของขวัญเป็นโมเดลเรือรบเกรย์ฮาวด์และรองเท้าที่สลักสัญลักษณ์เป็นพิเศษไว้พร้อมทั้งกล่าวอวยพรยินดีกับผู้บัญชาการคนใหม่ประจำเรือรบเกรย์ฮาวด์หลังจากตักเตือนลูกเรือคลอสก็บัญชาการเรือรบเกรย์ฮาวด์เพื่อป้องกันเรือดำน้ำเยอรมันรอบโจมตีซึ่งขณะนี้เครื่องบินคุ้มกันไม่สามารถคุ้มกันได้เพราะอยู่ห่างจากชายฝั่งต้องแล่นเรือไปอีกหลายชั่วโมงถึงจะมีเครื่องบินมาคุ้มกันได้ซึ่งตอนนั้นเองคลอสได้รับแจ้งรายงานจากลูกเรือว่าเจอเรือดำน้ำเยอรมันอยู่ใกล้ๆคลอสจึงเปิดสัญญารบให้ลูกเรือทุกคนประจำหอรบคลอสใช้ข้อมูลที่ได้จากเครื่องโซนาซึ่งเป็นสัญญาณจากใต้ทะเลมาวิเคราะห์องศาและระยะของเรือดำน้ำคลอสสั่งให้เรือรบเกรย์ฮาวมุ่งเข้าไปใกล้เรือดำน้ำเมื่อคิดว่าเรือดำน้ำอยู่ใต้เรือรบเกรย์ฮาวคลอสสั่งให้ทิ้งระเบิดใต้น้ำระเบิดเกิดเสียงดังสนั่นลูกเรือต่างเช็คว่าเรือดำน้ำระเบิดหรือไม่ตอนแรกไม่มีลูกเรือคนไหนเห็นเศษเรือหรือน้ำมันแต่หลอไปสักพักกลับพบน้ำมันลอยอยู่เหนือน้ำลูกเรือต่างดีใจที่จมเรือดำน้ำเยอรมันได้หลังผ่านไปหลายชั่วโมงมีเรือดำน้ำเยอรมันเข้ามาหลายลำแต่รักษาระยะห่างจากเรือเกรย์ฮาวไว้คลอสจึงรู้แผนการทันทีว่าทางฝั่งเยอรมันต้องการรอให้ถึงเวลากลางคืนและลุบโจมตีในขณะที่มองไม่เห็นเมื่อถึงเวลากลางคืนเรือดำน้ำเยอรมันล่องอยู่ข้างๆเรือรบเกรย์ฮาวแล้วยิงกระสุนปืนใหญ่ใส่ทำให้เรือรบเกรย์ฮาวมีความเสียหายทั้งด้านหน้าแต่สามารถดับไฟได้ทันคลอสจึงสั่งให้เรือหันข้างเป็นแนวขนานกับเรือดำน้ำเยอรมันที่โผล่มาแล้วยิงระดมเข้าไปทำให้เรือดำน้ำเยอรมันระเบิดแหลกละเอียดในที่สุดหลังจากเสร็จศึกแล้วรอบ2คลอสได้รับข่าวความเสียหายทั้งด้านหน้าทำให้มีลูกเรือเสียชีวิตรวมถึงบริกรที่คอยดูแลอาหารการกินของคลอสคลอสจึงจัดพิธีฝังศพกลางทะเลอย่างสมเกียรติโดยคลอสเป็นคนกล่าวไว้อาลัยด้วยตนเองและลูกเรือทุกคนขึ้นมาไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตทั้งหมดหลังจากเสร็จพิธีไว้อาลัยคลอสได้รับแจ้งข่าวว่าเรือบรรทุกสินค้าถูกโจมตีเหลือเวลาอีก3ชั่วโมงเท่านั้นก่อนที่จะถึงน่านน้ำที่เครื่องบินคุ้มกันได้คลอสสั่งให้แล่นเรือไปยังทิศทางที่เรือบรรทุกสินค้าถูกโจมตีโดยมีวิทยุทางฝั่งเยอรมันส่งมาขู่ว่าจะฆ่าลูกเรือฝั่งพันธมิตรให้หมดคลอสไม่สนใจเสียงดังกล่าวสั่งให้เปลี่ยนคลื่นสัญญาณวิทยุทันใดนั้นเรือรบเยอรมันโผล่มาอยู่ใกล้เรือรบเกรย์ฮาวด์คลอสจึงสั่งยิงแต่วิธีกระสุนปรับลงไปยิงไม่ได้เพราะเรือดำน้ำเยอรมันอยู่ต่ำกว่าแนวยิงแต่แล้วเรือรบพันธมิตรมาช่วยยิงทำให้เรือรบเกรย์ฮาวด์โดนลูกหลงเรือรบเยอรมันจึงตามเรือรบพันธมิตรไปคลอสจึงสั่งให้เล่นตามไปช่วยทันใดนั้นเครื่องบินทิ้งระเบิดของอังกฤษทิ้งระเบิดลงตรงที่เรือดำน้ำเพิ่งเด้งลงไปเรือดำน้ำโดนระเบิดเข้าอย่างจังเรือแหลกละเอียดเมื่อจบภารกิจคลอสได้รับวิทยุจากผู้บัญชาการให้เล่นเรือคุมการทั้งหมดไปเมืองเดอร์ลี่เรือที่เหลือผู้บัญชาการจะจัดการต่อเองแต่คลอสยืนยันจะตามป้องกันให้ถึงที่สุดผู้บัญชาการจึงบอกว่านี่คือคำสั่งให้ปฏิบัติตามคลอสจึงเล่นเรือไปยังเมืองเดอร์ลี่เมื่อเหตุการณ์สงบแล้วคลอสจึงสั่งให้รองผู้บังคับการมาคุมเรือแทนระหว่างที่คลอสเดินไปยังห้องพักของตนเองเหล่าลูกเรือต่างโห่ร้องดีใจที่เรือรบเกรย์ฮาวด์สามารถนำพวกเขากลับบ้านได้อย่างปลอดภัยคลอสจึงเข้าห้องพักตนเองและสวดมนต์ต่อพระเจ้าแล้วเข้านอนจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้
สำหรับความรู้สึกหลังรับชมเนื้อเรื่องสนุกมากๆครับเริ่มเรื่องมาก็เริ่มยิงกันเลยและหนังแสดงการบังคับบัญชาได้สมจริงมากๆครับมีการทวนคำสั่งทุกครั้งก่อนจะดำเนินการทำอะไรใครชอบหนังสงครามแนะนำครับเป็นหนังที่สนุกมากๆดูแล้วไม่ง่วงด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด Subscribe ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ God Movie Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ